Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่14มีนาคม2023ซีรีส์การทรงสถิตและฤทธานุภาพวันที่7ผลพระวิญญาณเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อเราเลือกดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณกาลาเทียบทที่5ข้อ13ถึง15กล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายเพราะว่าท่านถูกเรียกให้มีเสรีภาพขอเพียงแต่อย่าถือโอกาสใช้เสรีภาพเพื่อทำตามเนื้อหนังแต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิดเพราะว่าธรรมบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เป็นคำเดียวคือว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแต่ถ้าท่านกัดและกินเนื้อกันและกันจงระวังให้ดีท่านจะย่อยยับไปด้วยกันการที่เราแต่ละคนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับอยู่ภายในนั้นนำมาซึ่งเสรีภาพแต่เราจะใช้เสรีภาพที่ได้รับมาอย่างไรกาลาเทียบทที่5เตือนไม่ให้เราใช้ประโยชน์จากเสรีภาพเพื่อทำตามเนื้อหนังพระคัมภีร์กำลังชี้ให้เราเห็นถึงชีวิตที่เปี่ยมด้วยพระคุณชีวิตที่รู้ว่าพระวิญญาณทรงอยู่ด้วยทรงคอยช่วยพยุงเราขึ้นเมื่อล้มลงและหนุนใจเราให้หวนกลับสู่หนทางชอบธรรมอีกครั้งแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะตั้งใจทำบาปได้จำไว้ว่าทุกความบาปมีผลกระทบที่ตามมาและจะคงอยู่กับเราดังความทรงจำที่ไม่อาจลืมเลือนแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือเสรีภาพของพระเจ้ามีเพื่อการนั้นคือเพื่อให้เราทั้งหลายจะเป็นไทยดังที่กาลาเทียบทที่5ข้อที่1กล่าวไว้ว่าเพื่อเสรีภาพนั่นเองพระคริสต์จึงได้ทรงให้เราเป็นไทยเมื่อเราดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณชีวิตของเราก็เริ่มผลิดอกออกผลในกาลาเทียบทที่5ข้อ22ถึง23ได้เน้นย้ำถึงผลของชีวิตที่บังเกิดโดยพระวิญญาณอันได้แก่ความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนและการรู้จักบังคับตนทั้ง9ประการนี้คือผลลัพธ์จากการงานของพระวิญญาณที่ทรงอยู่ในเรามัทธิวบทที่12ข้อ33บอกว่าเพราะว่าพวกเรารู้จักต้นด้วยผลของมันใครเล่าจะไม่อยากเกิดผลเช่นนี้ในชีวิตทั้งความรักอันบริบูรณ์ของพระเจ้าความชื่นชมยินดีในพระทัยของพระองค์สันติสุขเมื่อได้อยู่กับพระเจ้าความอดทนที่ทำให้สู้ผ่านฤดูกาลต่างๆความกรุณาจากภายในความดีที่เที่ยงตรงและความชอบธรรมความซื่อสัตย์ที่ทำให้เรามั่นใจในความรักของพระองค์กำลังเข้มแข็งที่เปี่ยมด้วยความสุภาพอ่อนโยนและการรู้จักบังคับตนโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์สดุดีบทที่16ข้อ11กล่าวว่าพระองค์ทรงสำแดงวิถีชีวิตแก่ข้าพระองค์ต่อพระพักพระองค์มีความยินดีเปี่ยมล้นในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิจนี่คือภาพที่ควรจะเป็นของชีวิตที่เกิดผลเอเฟซัสบทที่5ข้อ11เตือนเราว่าอย่ามีส่วนในกิจการของความมืดที่ไร้ผลแต่จงเปิดเผยกิจการนั้น
ให้ปรากฏดีกว่าจงจำไว้ว่าเราเรียกพระวิญญาณของพระเจ้าว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะพระองค์ทรงบริสุทธิ์และถูกแยกจากความอธรรมทั้งปวงอย่าให้เราเป็นคนที่ทำให้พระวิญญาณเสียพระทัยเอเฟซัสบทที่4ข้อ30แต่จงแสวงหาชีวิตที่บริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระองค์ในพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อ16ถึง18กล่าวว่าแต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งพระวิญญาณและพระวิญญาณก็ขัดแย้งเนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันดังนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่สามารถทำสิ่งที่ท่านปรารถนาจะทำแต่ถ้าท่านทั้งหลายได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณท่านก็ไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติผลของพระวิญญาณจะอยู่กับเราเสมอในยามต้องการเมื่อเราก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่วุ่นวายสับสนจงหยุดและทูลขอสันติสุขจากองค์พระวิญญาณเมื่อเรารู้สึกอ่อนล้าในการพยายามควบคุมความปรารถนาบางอย่างในชีวิตจงขอพระวิญญาณให้ทรงประทานการรู้จักบังคับตนแก่เราหากเรากำลังหงุดหงิดและโกรธง่ายจงขอความรักและความสุภาพอ่อนโยนจากพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ลองหยุดและสงบนิ่งลงสักครู่เพื่อฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ตรัสกับเรามีเรื่องใดบ้างที่เราต้องเชื่อฟังพระองค์มีเรื่องใดบ้างที่เราควรต้องเปลี่ยนแปลงหรือกลับใจมีผลพระวิญญาณใดบ้างที่เราต้องอธิษฐานขอจากพระองค์ในเวลานี้1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ19ฉบับ1971บอกว่าอย่าดับพระวิญญาณให้เราอธิษฐานขอบคุณและตอบสนองต่อเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ตรัสกับเราด้วยกันค่ะให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่เราเพื่อเราจะเปลี่ยนแปลงและเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นในทุกวันขอทรงช่วยเราให้ได้มุ่งสู่ชีวิตที่เต็มด้วยผลของพระวิญญาณขอทรงให้เราเติบโตขึ้นในความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนและการรู้จักบังคับตนขอทรงให้ใจของเราพร้อมที่จะเชื่อฟังและไม่ดับเสียงของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน